วันนี้ที่วัดบ้านยางเดี่ยวหมู่10ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยบูลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายชัยพจจรุนพงศ์ผู้วราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน,ชวน200ชุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ราษฎรตำบลเขาหลวงและตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงที่ประสบอุทกภัยและที่วัดบ้านแก่งม่วง บ้านแก่งม่วงหมู่สองตำบลท่าสาลาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยผู้ราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน120ชุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ราษฎรที่ประสบทก,กภยัยในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยประสบทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่3ตุลาคม2567เวลา0า,า3 0นาทีทำให้น้ำเกิดล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่3อำเภอคืออำเภอวังสะพุงภูเรือและผูกระดึง ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานฝ่ายปกครองหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยได้อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยรวมทั้งการดูแลด้านการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น